ำรวจไนจีเรียเปิดเผยนะคะว่ากลุ่มโจรติดอาวุธได้บุกยิงถล่มมัสยิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองกาดูน่านะคะซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไนจีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด22รายทั้งนี้จากการสืบสวนพบว่าการโจมตีมัสยิดดังกล่าวนั้นเป็นการยิงแก้แค้นของกลุ่มกองโจรติดอาวุธซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรุ่งเช้าขณะที่ชาวมุสลิมจำนวนมากออกมาประกอบภารกิจทางศาสนาโดยตำรวจย้ำว่าการโจมตีมัสยิดครั้งนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางศาสนาตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์แต่อย่างใดทางด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดที่มีการขนส่งสินค้าจากทางภาคเหนือไปภาคใต้เป็นจำนวนมากทำให้มีกลุ่มอาชญากรรมนอกกฎหมายออกมาก่อเหตุปล้นชิงทรัพย์อยู่บ่อยครั้งและเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยมากขึ้นส่วนการแก้แค้นครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่กลุ่มชาวบ้านจับตัวสมาชิกโจร4คนส่งให้กับตำรวจก่อนหน้านี้ทั้งนี้ความรุนแรงจากความขัดแย้งทางศาสนาที่เกิดขึ้นในไนจีเรียเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในโบสถ์คริสต์3แห่งซึ่งกลุ่มอิสลามโบโกฮารามได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันนะคะพื้นที่ของเมืองคาดูน่าซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของชุมชนชาวคริสต์กับชาวมุสลิมทำให้พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นดินแดนที่มีความตึงเครียดระหว่างกลุ่มคนทั้งสองค่ะ